เวลาที่เพื่อนๆนะครับทำอะไรสักอย่างมาตั้งแต่แรกๆนะครับก่อนที่เราจะมาสำเร็จได้ขนาดนี้หรือว่าเราจะทำได้ขนาดนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยเจออะไรกันมาบ้างแล้วหมดไฟกันบ้างหรือเปล่าครับก็ตั้งแต่ช่วงต้องพูดเขาคำตั้งแต่ช่วงม .1 เพราะเราเริ่มตอนประมาณม .1 เนาะ2015เปิดช่องเมื่อวันที่22วันที่27นี่แหละจำไม่ได้เหมือนกันช่องตัวเองจำไม่ได้เลยพูดเก๋คือ8ปีแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าถามว่าทำไมครับที่ต้องได้ถามว่ามีเบื่อมันก็เด็กๆมันอาจไม่เบื่อแต่มันมีแรงอะไรเงี้ยพอเรายิ่งโตมาเรายิ่งมีสปอนเซอร์เรายิ่งมีเงินมีงานอะไรเข้ามาแบบช่วงม .4 ม .5 มาเรียนด้วยเนาะช่วงม .4 เป็นจุดเปลี่ยนที่แบบว่าเราเนี่ยเรียนหนักขึ้นแล้วก็ไม่มีเวลาแล้วเราเรียนแบบสายญี่ปุ่นด้วยช่วงม .4 ผมยังไม่ค่อยตั้งใจก็ยังมีเวลาทำแต่พอเข้าช่วงม .5 ขึ้นมาก็เป็นช่วงที่เราตั้งใจเรียนมาสายญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เลยแบบอัดทำให้หายไปช่วงนึงช่วงนั้นเป็นช่วงไปสอบเอ็นที่คนที่เก่าๆที่เคยดูก็น่าจะรู้ว่าช่วงนั้นที่ผมหายไปประมาณเกือบ1ปีเนาะก็ตอนนั้นคือหายไปเลยครับตอนนั้นคือเข้าสู่ช่วงทำระบบนะช่วงม .4 ทำระบบแล้วเนาะเพิ่งหายไปเลยแล้วก็กลับมาตอนแรกก็คือคิดว่าก่อนที่ผมจะแสนทรัพย์ตอนแรกช่วง60,000 70,000 เนี่ยก็จะเริ่มทำเลยแต่มีพี่ฟ้าที่เป็นแอมฟอร์มดีทามนะครับช่วยผมให้แบบว่าทำต่อไปเดี๋ยวก็แสนหน้าหรืออะไรอย่างนี้ก็จนถึงตอนนี้ครับผมก็มีหมดไฟบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าใครที่ทำก็สู้ๆนะครับผมทุกคนทำได้มีเอกลักษณ์ของตัวเองแน่นอนครับผมครับผมอย่าถามว่าทำไมลงคลิปนี้ครับแค่อยากฉลองวันเกิดช่องตัวเองเฉยๆครับทำมาตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ครับ2015เปิดมานะครับนะครับฉลองย้อนหลัง1วันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งครับนะฮะคลิปนี้ก็อยากให้ดูจริงๆนะครับผม